สวัสดีครับสุดท้ายก็กลับมาตายรังที่น้ำเต้าอุปาสดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ใช้ 1,000 บาทพอและเรากำไรถอนไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราจะเล่นปั้นใหม่ก็แทงตัวละ200นะครับผมดูเรื่องเร็วดีผมไม่ชอบอึดอัดยืดยาดนะถ้าสังเกตนะครับก็โซนเนี้ยตอนที่เล่นเนี่ยมันจะเป็นปลาไก่ก็คือโซนแดงผมจะดูเป็นสีสีนะมันดูง่ายผมก็จะแทงเน้นไปพวกนี้ครับแต่ว่าเราแทงไม่ได้ครบทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราดักสองทางไงนะครับเอาแล้วมึง17เท่าครับเห็นไหมความฟลุกมีเสมอครับปลากุ้งปลากุ้ง17เท่าครับผมปลาปูก็ได้นะครับผมคือนี่แหละครับลูกฟุกจริงนะปลามาตัวเดียวแต่อภินิหารจัดเลยครับทุกคนรอบนี้เหมือนเดิมนะครับ 1,000 ก็พยายามเป้าหมายใหญ่คือ 11,000 ไม่ได้ก็ 5,000 นะครับถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อย 5,000 นะเราเล่นก็ตั้งเป้านะที่เหมือนกับเอื้อมถึงไม่ใช่แบบ 1,000 เอาแสนเงี้ยครับมึงจะบ้าเลย 1,000 เอาแสนโอ้รอบนี้ตัวคูณกระจายเยอะมากครับก็จะมีพวกน้ำเต้านะครับปลา12เท่านะครับแล้วก็ปลาปูครับผมปลาออกมาก่อนแล้วกันนะปลาเลยโอ้ยมันเอาปลาปูเสือครับปลาปูเสือก็ได้คูณ6นะครับผมติดลบไป400ว่ะคือคูณ6มันน้อยครับทุกคนก็จะไม่พอใจแน่นอนเพราะเราแทงหลายตัวนะดูนะครับ200เยอะมากถ้าแบบพลิกๆออกแบบว่าปูปูเสือเสือเสือปูเนี่ยครับเราก็ทำใจรอนะทุกคนเอาไหมเอาเรื่องอยู่มีปลาครับปลากุ้งแล้วก็ปลาเสือนะครับเสือกุ้งนี่ผมแทงด้วยว่ะอุ้ยฟุกชิบหายครับ6,000 แล้วอย่างนี้แหละครับมีหวังว่าอาจจะหมื่นได้นะเนี่ยปลากุ้งนี่คือปลากุ้งปูนะครับที่แบบรู้สึกว่ามันมาเรื่อยๆนะครับปูปลาปูปลาก็ได้บ่อยครับตอนนี้ทบไปเป็น400นะทุกคนกล่าวว่าปิดเกมเลยอ่ะไม่รู้ใครปิดใครปูกุ้งว่ะปูกุ้งก็มีครับกุ้งน้ำเต้าก็มีครับเพียงแต่ว่าไม่มีตัวคูณเท่านั้นเองก็ได้นะแต่มันไม่ได้เยอะ800เท่านั้นครับผมเพราะเนี่ยถ้าไม่ติดตัวคูณนะก็อาจจะบวกช้าหน่อยครับตอนนี้นะครับ 6,800 ทุกคนมันขาดอีก 3,000 กว่าบาทผมว่าไม่น่ายากเท่าไหร่อ้าวมันไม่ให้แทงว่ะทำไมอ่ะ5วิสุดท้ายเหรอปกติมันให้นะเนี่ยไม่ให้เว้ยเติมพันไม่สำเร็จเติมพันไม่สำเร็จก็คืนเงินมาก่อนครับเหลือ 2,800 นี่ใจหายนะที่แทงไปล่ะครับไม่คืนเหรอต้องรอดูมันจบรอบนี้นะครับทุกคนว่านี่ไงมันคืนมาเป็น 6,000 นะ
เราควรจะไปต่อหรือพอดีครับเพราะว่ามันพูดก็มันก็ยังน่าแทงนะผมก็ว่ามันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ครับเนี่ยเพราะมันยังมีปูมีกุ้งเลยคิดว่าจะเสี่ยงอีกนะครับผมแต่ว่ามันจะให้แทงหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันกักๆเรานะรอบนี้ใส่ไปที่กุ้งหนักๆเลยนะครับปูนี่ไม่คิดคือไม่ใช่ว่าไม่คิดว่าจะไม่ออกนะแต่คิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนครับปลานี่ก็มาอย่างเยอะเลยทุกคนมันก็เป็นตัวที่ออกไปก่อนหน้านี้เรื่อยๆอยู่แล้วนะได้หรือเปล่าเอาเนี่ยชอบพลิกแบบนี้แต่เป็นพลิกมาแล้วดีนะพลิกแบบนี้ดีต่อเรานะแสดงว่ามีคนใส่เยอะกว่านี้แต่ไม่ใช่พวกนี้ครับพอแล้วเราเลิกแล้วทุกคนสาธุเลยแล้วก็มันเปลี่ยนดีลเลอร์ด้วยนะ 11,400 นะครับโอ้เหนื่อยยากเหมือนกันนะ 1,000 ก็ได้กำไร 10,000 นะครับนี่เนี่ยว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปต่อเกม2นะทุกคนนะ